สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะพาทุกคนไปติดตามซีรีส์ฟอร์มยักษ์แนวประวัติศาสตร์สืบสวนสอบสวนเรื่องเฟิงฉี่รั่วหยางดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องรั่วหยางของนักประพันธ์ชื่อดังหมาป๋อยงคนที่แต่งเรื่องฉางอัน12ชั่วยามนะคะนิยายยังไม่มีแปลไทยและได้ผู้กำกับอย่างเซี่ยเจ๋อเป็นคนกำกับการแสดงซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างหวงเฉียนวิกตอเรียซ่งหวังอี้ป๋อและซ่งอี้มารับบทนำซึ่งสามารถติดตามรับชมซีรีส์เรื่องนี้ได้ที่แอปไอฉี่อี้มีจำนวน40ตอนเรื่องราวจะมีความเป็นมาอย่างไรน่าสนใจและน่าติดตามมากน้อยแค่ไหนเราไปติดตามกันเลยค่ะซีรีส์เฟิงฉี่รั่วหยางเป็นเรื่องราวเมืองรั่วหยางซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของราชวงศ์ที่13เกิดขึ้นในช่วงเวลาของพระนางอูเจ๋อเทียนหรือปูเช็คเทียนซึ่งเป็นจักรพรรดินีองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนโดยหมุนรอบคน3คนที่มาร่วมมือกันเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ลึกลับที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการค้นจักรพรรดินีอูเจ๋อเทียนเกาปิงจู่รับบทโดยหวงเฉียนรองแม่ทัพผู้ไม่ประสงค์ดีที่อยู่ด้านล่างของรั่วหยางเกาปิงจูเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยไม่ได้ตั้งใจและกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเกาปิงจูพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาไผ่ลี่หงอี้ซึ่งรับบทโดยหวังอี้ป๋อพ่อของเขาถูกวางยาเพื่อค้นหาความจริงเขาจึงร่วมมือกับเกาปิงจูเพื่อสืบหาความจริงในครั้งนี้ชื่อเย่ซึ่งรับบทโดยวิกตอเรียซ่งเธอเกิดในครอบครัวนักสืบสวนสอบสวนเธอเข้าหาเกาปิงจูผู้ที่เก่งกาจในศิลปะการต่อสู้และมีภูมิปัญญาทางการตลาดและต้องการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีของเกาปิงจูและไผ่ลี่หงอี้คนที่มีชนชั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งพวกเขาต่างไม่ชอบกันแต่พวกเขาก็ต้องผูกติดกันเพื่อสืบสวนสอบสวนหาความจริงเกี่ยวกับคดีนี้ในขณะที่พวกเขายังคงเจาะลึกคดีและค้นหาความจริงพวกเขาได้ค้นพบการสมรู้ร่วมคิดที่น่ากลัวที่สามารถทำลายเมืองหลวงและทำให้เมืองรั่วหยางแปดเปื้อนเลือดได้หลิวหลานรับบทโดยซ่งอี้เป็นภรรยาของไผ่หลีหงอี้เธอแต่งงานกับไผ่หลีหงอี้ก่อนจากนั้นจึงพัฒนาความรู้สึกเป็นความรักนอกจากนี้ยังมีหยงเหมยรับบทเป็นเสี่ยเหวินหลิวตวนตวนรับบทเป็นตงชวนหวังจางหลี่รับบทเป็นเหยาเหนียงจางตัวอู่รับบทเป็นโย่เจียจางชีลินรับบทเป็นหลิวเซียงเหลียวหมึงเครับบทเป็นหยางว่านเจียงหลงรับบทเป็นไผ่หลางและนักแสดงสมทบอื่นๆอีกมากมายหลังจากฟังเนื้อเรื่องและบทบาทของตัวละครแต่ละตัวแล้วทุกคนรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องนี้แอดคิดว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่น่าติดตามมากจริงๆทั้งเนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อนแอบอิงประวัติศาสตร์นิดๆอีกทั้งเป็นการค้นหาความจริงจากอดีตรวมทั้งตัวนักแสดงและบทบาทดูน่าสนใจมากจริงๆขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ